สวัสดีครับผมเฉลิมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำคอมเพรสเซอร์จากตู้เย็นเก่านะครับมาโมดิฟายทำเป็นปั๊มลมนะครับใช้งานครับคอมจากตู้เย็นเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วก็คอมเพรสเซอร์ยังทำงานได้อยู่ลองอัดบีบอัดแรงดูดแรงอัดดูว่ายังมีแรงอัดอยู่นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับนำมาเป็นคอมเพรสเซอร์ในการทำปั๊มลมได้ สำหรับปั๊มลมตัวนี้ผมทำขึ้นมาแล้วนะครับเข้ากล่องเรียบร้อยติดตั้งเพรสเซอร์เกตไว้แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเพรสเซอร์สวิตช์ในการตัดต่อลมให้ทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นช่องเซอร์วิสนะครับวาล์วในการนำออกไปนมลมออกไปใช้งานครับของผมนี่นำมาใช้กับตัวยิงตะปูนะครับนี่ครับ ความแรงพอใช้ได้เลยนะยิงไปประมาณ4ครั้งครับ4ครั้งคอมเพรสเซอร์สตาร์ทต่อวงจรครับแต่ความจริงก็สามารถยิงไปได้เรื่อยๆนะครับแรงนะครับตะปูทะลุเลยครับไม้นี้หนาประมาณ 1.5 มิลนะครับประมาณนั้น1.5 เซนครับ 1.5 เซนตัวนี้ผมเข้ากล่องเรียบร้อยมีหูหิ้วครับสามารถหิ้วออกไปไหนได้มาไหนได้นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลน่าจะได้แล้วนะครับรวมถังด้วยนะครับจะมีถังเก็บลมถังเก็บลมของผมนี่จะทำเป็นกล่องเหล็กตัวนี้เป็นกล่องเหล็กกว้าง3นิ้วกว้าง3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับปิดหัวปิดท้ายยาวประมาณ25เซนนะครับ25เซนสามารถนำไปเติมลมรถหรือว่าเอาไปเป็นปืนเป่าชิ้นงานเป่าฝุ่น อะไรอิเล็กทรอนิกส์อะไรได้นะครับครับก็ประยุกต์ใช้งานครับ